เทศอบรมพระวันที่25มีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนปลุกใจดีมากเทศเข้มข้นแต่ต้นกิเลสมันฉุดลากจนไม่มีเนื้อหนังติดตัวถ้าไม่มีธรรมคอยรั้งไว้ร่างต้องแตกกระจายเป็นผุยผงไปนานแล้วการไม่รับนิมนต์ให้พระไปฉันในที่ต่างๆก็เพราะรักสงวนพระให้ได้บำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกการก่อสร้างถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ให้ทำเทศต่อไปอีกในหน้าเอดุคนด้วยความไม่โกรธนั้นดุได้ด่าได้ถ้าใจมีความโกรธอย่าไปดุด่ากันนี้ให้ใครได้เฉพาะเทศสองตอนตอนพูดห้ามอัดให้ใครในหน้าเอแต่ฟังได้การฝึกอะไรไม่เท่าฝึกจิตต้องเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายจริงเราเคยทำมาอย่างนั้นด้วยไม่ใช่หรอมาสั่งสอนเพื่อนอย่างเปล่าๆแบบที่เราทำอย่างหนึ่งมาสอนอย่างหนึ่งเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราสอนอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ทำอย่างใดไม่รู้อย่างใดท่านมาสอนหมู่อย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นไม่สอนวิธีทำอย่างนั้นไม่ได้บอกว่ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วไม่นำมาสอนสอนอีกเลยนี่เราเอาจริงเอาจังทุกอย่างเคยได้พูดให้ฟังแล้วพูดเพื่ออะไรแล้วไม่ได้พูดเพื่ออวดบวชหาประโยชน์อะไรดีกับชั่วไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราบวชหาประโยชน์อะไรพูดเพื่อให้เป็นคติเพื่อให้เป็นข้อยึดสำหรับผู้ตั้งใจมาศึกษาควรจะได้คติในแง่ใดก็พูดไปตามเรื่องในแง่นั้นๆเพื่อให้เป็นคติแก่ผู้ฟังและนำมาเพื่อปฏิบัติกิเลสเป็นของเหนียวแน่นมากก็พูดอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเหนียวแน่นแก่นที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีอะไรเท่ากิเลสสู้กิเลสไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทำแล้วไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้ลงเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ไม่ใช่จะมาทำเอาตามใจชอบจิตใจปล่อยให้เร่ร่อนลอยมีความสุขสนุกสบายไปแบบโลกโลกเขาทั้งที่เราต้องการทำซึ่งเป็นผลที่ผิดแปลกจากโลกเขาความสุขที่ผิดแปลกจากโลกเขาแต่ทำแบบโลกโลกเขามันเป็นไปได้ยังไงเหตุผลไม่ได้อำนวยอย่างนั้นนี่มันต้องจริงต้องจังเลยทำอะไรมันจะตายจริงในเรื่องฝึกหัดจิตใจก็ให้เห็นได้ดีไม่รู้สักทีว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดบ้างที่สอนสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตายเพราะการฝึกจิตเฉยๆโดยว่าผลไม่ได้มาผลพันเลยนักสาวกองค์ใดบ้างที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนแล้วตายไปโดยหามาผลพันไม่ได้ทั้งๆที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสอนสอนนั้นโดยชอบปฏิบัติโดยชอบก็ไม่ปรากฏมีมีแต่ตักรองมาผลพันเต็มภูมิเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วเรามันตักรองเอาแต่ความเหลวไหลมันไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของหัวใจถ้ามีธรรมเป็นหลักนะใจเราหาความสุขไม่ได้โลกอันนี้เราจะไปหวังว่าอันไหนจะมีความสุขที่ไหนจะมีความสุขที่นั่นจะมีความสุขวัตถุนั่นจะมีความสุขสิ่งนั้นจะมีความสุขในโลกนี้มันเท่านั้นแหละถ้าว่ามีความสุขแล้วโลกนี้จะเป็นความสุขมานานแล้วไม่ต้องสอดแสวงหาธรรมให้ลำบากอีกหลายด้านหลายทางเพียงสอดแสวงหาทางโลกเป็นความสุขพอแล้วก็ไม่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมเลยแต่นี่ทำไมทำกับโลกถึงแยกกันไม่ออกก็เพราะทำเป็นผู้ชั่วฉุดลากเที่ยวร้างคอยร้างเอาไว้จิตใจมันเลยเถิดเสมอเพราะจิตใจมันเป็นโลกคำว่าโลกมันหาประมาณไม่ได้กิเลสหาประมาณไม่ได้มันฉุดลากคนไปอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเพศทุกวัยแม้แต่นักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติยังถูกมันฉุดลากตลอดปลอกเปิดไปแล้วยังไม่ทราบหรือเวลาไม่ดีหรอกกิเลสมันฉุดลากไปจนตลอดปอกเปลือกข้าวธรรมดาแล้วไม่มีหนังติดตัวเนื้อติดตัวก็ไม่มีมันเปื่อยไปหมดแล้วเพราะกิเลสมันฉุดมันฉุดมันลากไปแม้แต่กระดูกก็จะขาดกระจุยกระจายไปหมดแล้วมันมีอะไรติดร่างเราให้เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นข้าวเป็นเนยอย่างนี้เลยเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแม้แต่เดินยังคงอยู่มันก็ยังลากออกไปได้นั่งภาวนาอยู่มันก็ลากไปได้ด้วยความแหลมคมของมันเพราะความทื่อของเราความเซ่อของเราสติปัญญาไม่ทันดูที่หัวใจมันปรุงเรื่องอะไรมันมีเรื่องอยู่ที่หัวใจเท่านั้นพิจารณาให้มันลงถึงทงถึงความจริงเลยวันนี้มันจะปรุงเรื่องอะไรตั้งข้อสังเกตอยู่กับจุดที่รู้นั้นมันจะแสดงความเป
ระเพื่อมขึ้นมาให้เห็นจนได้ถ้าสติมีอยู่แล้วความกระเพื่อมจะมีออกทุกระยะแห่งความตึงนี่ได้ดูจนขนาดนั้นนะไม่ใช่มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังอย่างทุกวันนี้ก็ดูก็พิจารณาว่าถึงจะไม่จะหวังจะถอดถอนอะไรก็ตามเอาพูดตามความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยเวลาจะระงับขันเวลาจะพักสงบไม่เกี่ยวข้องกับขันจะดิดจะดิ้นเป็นการรบกวนซึ่งกันและกันในระหว่างขันด้วยกันทำให้บอบช้ำครอบขันขานความตึงสัญญาความสำคัญมั่นหมายระงับมันลงไปเพื่อให้มันสงบตัวขันทุกส่วนจะได้อยู่สะดวกสบายต่างอันต่างสบายทีนี้เวลามันจะดิดจะดิ้นออกมามันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมสัญญากับสังขารมีละเอียดมากขึ้นกว่าสิ่งใดสัญญาพิจารณาเข้าไปจริงแล้วสัญญายิ่งละเอียดมากขึ้นกว่าสังขารมันซึมซาบไปเลยสัญญานี่ซึมออกไปเหมือนกระดาษฝืนแต่สังขารมันมีแยบสัญญานี่ซึมออกไปเลยความละเอียดของสัญญาเพราะฉะนั้นจึงตามทันได้ยากแต่ยังไงก็ตามไม่เหนือสติปัญญาไปได้รู้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าตั้งใจพิจารณามีเคยล้นละอยู่ที่ไหนก็อยู่นั่นประกอบอยู่ตามในร่ำในร้างเป็นพอสะดวกสบายเมื่อไหร่ต้องการความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันเมื่อไรก็พักอีกสบายสบายแต่วันหนึ่งวันหนึ่งดูมืดกับแจ้งไปอย่างนั้นแหละนี่มันเราไม่ได้ดูเพียงนั้นที่ดูกิเลสมันฉุดมันลากมันไม่มีอะไรที่เห็นยิ่งกว่ากิเลสมันแต่หลับสนิทแค่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะไม่ทำงานนอกนั้นมีแต่เรื่องกิเลสทำงานสติปัญญาไม่ทำไม่ได้พิจารณาไปนี้ทุกขังอนิจจังมันมีอยู่ที่ตรงไหนมั่งมันเต็มสกุลกายเต็มจิตใจที่สังขารทั้งยาเป็นผู้คุมผู้หมายขึ้นมาวิญญาณรับทราบมากว้างเข้ามากว้างเข้ามาให้จิตเป็นผู้รับภาระรับภาระแล้วมันมีปัญญาสลัดตัดทิ้งมันก็กองอยู่ในจิตหมดเจ้าอะไรสลัดตัดทิ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและเข้าสู่ทางใจจิตใจจนกลายเป็นธรรมอารมณ์ขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ที่หลุดทางนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันมันก็ปัดออกไม่ได้ถ้าสติปัญญาทันแล้วอะไรมาสัมผัสทับมันก็รู้ทันก็ตกไปรู้ทันตกไปถ้ารู้ทันนั่นมันตกไปถ้าไม่รู้ทันนั่นมันก็ตกนี่คือของกิเลสเป็นอย่างนั้นเราจะเข้าใจว่ากิเลสเป็นอะไรมันก็คือเป็นเรานั่นแหละเราจึงได้ชงหวนเราแล้วขี้เกียจว่าเราจะลำบากเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนที่เลยมันเป็นนอทั้งตัวนี่เห็นไหมทราบจะแยกอะไรออกถ้าจะทำความเพียรบ้างมีความลำบากข้างบนบ้างก็ว่าเราลำบากการทำความเพียรก็ไม่สะดวกเสียลำบากนอนจะดีกว่าเนี่ยพักจะดีกว่าแล้วปล่อยจิตให้เป็นไปตามลำพังจะดีกว่าถ้าว่าดีกว่าแล้วโลกทั้งหลายเขาไม่เคยรักษาจิตเลยทำไมโลกนี้ไม่มีเสด็จไปนานแล้วล่ะมาบนทุกบนยากจะทำไมไปโลกไหนก็ไปที่ในทวีปไหนก็ไปในโลกมนุษย์เหล่านี้จะไม่ยินไม่เห็นมนุษย์มนาสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีมีด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสมันมีทุกหัวใจสัตว์หัวใจบุคคลแต่สัตว์มันพูดไม่เป็นมนุษย์เรานี่มันพูดเป็นมันถึงบ่นเก่งมาบวชในศาสนามาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะชำระล้างสิ่งที่สกปรกสมมมออกจากใจมันเป็นบ่อแห่งความทุกข์แล้วทำไมจึงกลับเกลียดค้านอ่อนแอแล้วฟังอะไรไม่จริงไม่จังเลี้ยวไหลๆเราพยายามที่สุดกับหมู่เพื่อนในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าพยายามอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่หมู่เพื่อนแล้วเราเสริมแม้แต่แขกคนที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ผิดเวลาเราไม่ให้ไปเที่ยวเตะเล่ร่อนทางโน้นทางนี้ไปดูสถานที่พระเนรภาวนาเขาจะไปทำลายความสงบของพระเราเป็นคนสั่งได้เองนะนี่ดูถามนิมนต์ไปไหนมาไหนเรายอมรับคนเดียวหมดผิดถูกประการใดตำหนิติชมเรายอมรับเอามาเป็นภาระทั้งหมดเพื่อหมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายจะหาที่ไหนอีกไม่ใช่เราคุยไม่ให้เป็นกังวลอะไรทั้งนั้นการก่อการสร้างวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งก่อควรจิตตภาวนาแล้วเราก็ระมัดระวังมากหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างต้องทำก็ให้มีเหตุมีผลให้มีข้อมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับไว้เป็นขอบเขตอยู่เสมอไม่ให้เลยเถิดแห่งความจำเป็นนั้นมีการปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดเราเพื่อหาความสะดวกแก่หมู่เพื่อนแล้วเวลาไหนที่มันไม่ว่างเราพิจารณาสิป
อวิสมาก็เดินจงกรมไปนี่กำหนดพิจารณาไปตามอารมณ์ที่เจ้าของเคยทำหน้าที่เจ้าของที่เคยทำไปกี่คนก็ตามกี่องค์ก็ตามหน้าที่ของใครของเราดำเนินปฏิบัติไปจนไปแล้วก็กระทั่งถึงรับบาตรเป็นภาวนาไปตลอดทั้งไปทั้งกลับอาจจะมีทั้งเผลอบ้างบ้างก็ตอนที่จัดนั้นจัดนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายอย่างนั้นก็ขาดไปบ้างจากนั้นแล้วก็ปล่อยให้ทำความภาคเพียรจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดจะเอาเวลาเท่าไหร่พอได้แล้วกลางค่ำกลางคืนอีกถ้ามีการประชุมก็ไม่มีอะไรยุ่งกันถ้าต่างองค์ต่างภาวนาและความสะดวกสบายผมพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนเลยบำเพ็ญความภาคเพียรนั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางด้านจิตใจเพราะใจเป็นของสำคัญทำภายในใจที่เกิดขึ้นกับใจเป็นของสำคัญเป็นสมบัติสำคัญมากยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดใจมีหลักเกณฑ์แล้วอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายการปฏิบัติคือเครื่องดำเนินก็เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไฟอะไรมาเนี่ยนะไปดูสินั่นยังได้ยินเสียงรถได้ก็มองไปไกลนี่ครับนี่คือน้ำหนักมีอะไรนี่แหละทำธรรมญาอธิบายหมู่เพื่อนฟังครับท่านนี่แหละทำด้วยความขี้เกียจถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นความขี้เกียจไปทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าขี้เกียจนะไม่ได้เป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนกำจัดกิเลสตัณหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเพื่อเราผู้มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่ที่ไหนการกินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกวาดที่ไหนควรหนักก็หนักยิ่งเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความค่อยควรสักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช้ไม่ได้ดูเราทำสิ่งนี้เราทำเพื่อเราต่างหากพระองค์ก็พัดบัญญัติไว้เพื่อเราไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อใบไม้เพื่อลานวัดแต่ทำไมเราจึงจะต้องไปทำลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใดเรารักษาสถานที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบหรือว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเห็นไม่เห็นความจำเป็นของตัวเองเลยแล้วสิ่งภายนอกก็เลอะเลอะเทอะเทอะไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะเหลวแหลกภายในจิตใจให้พากันจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอให้เห็นใจรับไว้แต่ละองค์ละองค์นี่ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มที่กำลังความสามารถของผมที่อื่นผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเลยไม่สนใจร้านช่างทีดีช่างไทยไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อุปถัมภ์สอนใครเรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี่หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตโหหินี่ก็รับลงอุปายิกังปฏิบูกังปัท่าดิเกและสัมปาดิเป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักธรรมหลักที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มภูมิว่าการสงข้อสงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดคงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยอย่างนี้เองรับหมู่เพื่อนแต่พูดถึงเรื่องรักเรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะผมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคลาดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งๆที่ไม่น่าจะเคลื่อนคลาดนี้จึงรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของคุณนั่นเองทั้งๆที่มาศึกษาและสิ่งยากๆทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยคำว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทงอย่างยากก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างยากๆนี่สิมันดูไม่ได้มันควรจะบกพร่องมันควรจะผิดพลาดไปแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้
พากันฟังอย่างถึงใจสิปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาเราลองดูมรรคผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะภิกษุไปอย่างนี้ตลอดไปหรือศีลสมาธิปัญญาพระองค์สอนไว้เพื่อใครมรรคผลนิพพานสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่ครั้งหรือเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาสาคตและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่หรอกธรรมเหล่านี้ไม่จะเป็นธรรมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นธรรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสภายในจิตใจของเราปราบได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี้ถ้าการตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนอยู่เฉยๆไม่เคยประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความสงบใจมันสงบยังไงทำยังไงใจมันสงบจิตไม่เคยบังคับตนให้พอมันกิเลสจะดิ้นบ้างเลยเราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสจะไม่ดิ้นประกอบความภาคเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายตลอดเวลานั่นแหละมันต้องมีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะงั้นทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวน้ำออกจากฝ่าเท้าแบบนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ไปเมื่อจะปล่อยหัวน้ำมันฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกจนได้หัวหนามนั่นเนี่ยกิเลสมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพวกหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทำให้เสียไปหลายภพหลายชาติมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องไปหาเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมดเรื่องอดีตอนาคตขอให้กำหนดฆ่ากิเลสรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องพบเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคะเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังมีตบุญอยู่หีนะสันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนี่แล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเรานี่เอาให้จริงให้จังเลยมันทำไมมันไม่สงบจิตเป็นเพราะเห็นไหลเป็นเพราะปล่อยเป็นเพราะลอยลงตั้งหน้าตั้งตามมุ่งบังคับมันเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลว่ามันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดที่ความคิดก็ไปไม่รอดนะเพราะเหตุผลตามก้อนจนได้และสงบตัวเข้ามามีประการหนึ่งหลายประการคำว่าปัญญาโทมสมาธิคือปัญญาไปต้อนจิตที่มันคิดขนองให้เข้าสู่ความสงบหมอบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสหมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้ยิ่งเลยที่สงบตัวสงบตัวด้วยอารมณ์แห่งบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบกิเลสด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาถรรพ์มากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสำคัญสำคัญนั้นการถอนกิเลสถอนกิเลสบางประเภททั้งถอนได้ในขณะนั้นด้วยก็มีมันเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปกับตัวเองเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกำลังด้วยความสามารถของเราความอาหารของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดับเนี่ยเป็นสงบในขั้นสมาธิธรรมดาด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างหนึ่งถึงการที่จะใช้ปัญญาก็ฟาดมันลงไปเราสงวนไม่ทำใหม่เอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินเพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากฟังสมที่เราตั้งใจสมข้อมูลเพื่อนด้วยความสัตย์ความจริงที่ได้เข้าใจเพราะการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้ทอดออกมาหมดไม่มีทางลี้ลับแม้แต่น้อยแม่น้อยหนึ่งเลยข้อมูลเพื่อนเพราะอยากเห็นพระที่ทรงมรรคทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวท่านพูดในขั้นพุทธกาลองค์นั้นสำเร็จมรรคผลอยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จสกิทาคามนั้นสำเร็จอรหัตอรหันต์อยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำนี้องค์นั้นออกมาจากตระกูลนั้นองค์นี้ออกมาจากคุณพระชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลีพ่อค้าประชาชนค
คนธรรมดาออกมาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานนิพพานเหมือนกับท่านมาตักเอาตักเอาความจริงท่านทำแทบตายด้วยกันนั่นแหละเราไม่เห็นประโยชน์ของความเพียรของท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอกผลของมันนู่นเราไม่มองดูต้นของมันว่ามันรับอาหารอย่างไรที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาให้รับนะเราต้องดูลำต้นของมันสิต้นไม้ประเภทนี้มันชอบปุ๋ยชนิดใดอาหารชนิดใดเนี่ยมันถึงผลิดอกออกผลดกหนาขนาดนั้นเนี่ยแล้วมาผลนิพพานก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมาธิแล้วก็พิจารณาที่มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมาผลนิพพานปรากฏขึ้นภายในจิตใจยินแต่ข่าวแต่เฉยหาเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไว้เปล่าศีลก็ดีแต่ชื่อว่าศีลมันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสมาธิก็หาความหนักแน่นหาความสงบร่มเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทำไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคหมายว่าทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วมันว่ามรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงอรหัตผลพ้นไปจากมรรคปฏิปทานี้ไม่ได้เลยนั้นทางการปฏิบัติอย่าไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่ามรรคผลทานอยู่ที่ไหนที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสผู้ผลิตขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผลิตขึ้นมาที่นั่นผลิตขึ้นมาที่ดวงจันทร์ค้นลงไปที่ตรงนี้เองก็เป็นตายก็ตายถึงคราวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรียกชื่อว่าลูกศิษย์ตถาคตมันมีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติอันบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจที่นี่ชมไปจนอนันตกาลไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเวลาที่จะยึดติดกันได้ไม่เหมือนงานทางโลกโลกนี่โอ้ยใครเกิดมาก็ทำอย่างนั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่างตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทำลงไปหนักขนาดไหนพลาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาก่อควรจิตใจให้เลยต้องทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ท่านที่เรียกว่ามุสิตังธรรมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเนี่ยท่านบอกพูดง่ายๆว่าจบงานแล้วงานเพื่อปราบปรามถอดถอนกิเลสมันจบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยคความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาประตังกริยังสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทำงานที่ควรจะทำได้ทำทั้งเด็กด้วยร่วงลงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีงานที่ยิ่งที่สุดทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลที่เลิศที่สุดก็คือผลอันนี้นะลงตรงนี้ผลระยะในอาทิตย์ตัปปริยสุดก็มีอนัตตลักษณสุดก็มีในธรรมจักรพวัตปัตตนสุดก็มีแต่พูดถึงเรื่องผลต้นท่านก็พูดถึงเรื่องเหตุเช่นธรรมจักรพวัตสุดกิรังโคปนาภิกเวดุข้างอริยสัจจังชาติดุข้าชราปิดุข้าเนี่ยจนเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรก็บอกไว้เวลาเกิดทุกข์เวลาเกิดพบกับชาติของเราลูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์ชาติดุข้าจนเกิดก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มานำไปดุขังเวลาจะตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันบอกเนี่ยทุกขังท่านบอกว่าทุกขังเป็นอย่างนี้นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนั่นนะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านไม่อธิบายแต่ให้พุทธเจ้าว่าใจนั่นแหละเป็นตัวกวนกวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนือบ่ากว่าแรงเหนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในเวลานั้นที่จะต้านทานทุกข์ได้ท่านถึงเรียกว่าชาติปิยุขาชาติปิยุขาวนำปิยุขังสรุปความแล้วทั้งจิตเจนปัญญาปารณาขั้นทารุข้างทั้งเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือ
ขันธ์ทั้ง5เป็นกองทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นมีจะมีอะไรก็รูปขันธ์เป็นสําคัญเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันจิตเนื้อสมุทัยก็ญาณังกถาปุโนภูริการังนิราคะสหกตาตตะตตราทินันยินีนี่ตัวผิดทุกข์ขึ้นมาการปฏิหาพระวัฒนาวิภวัฒนาไปมีตั้มขัดนั่นก็บอกแล้วที่สามนิโรธตัวตัดท่ายวัฒนายาเซสวิรากะยิรากะนิโรธามิโลมิโลมิลาโคจากโคเป็นนิสุโกมุติอนาลโยตามไปหมดกิเลสประเภททั้งสามนี้ตามเอาหมดเป็นอนาลโยหาความอะไรไม่ได้นี่นิโรธมากกับใช่ดังคืออะไรท่านก็บอกแล้วสมาธิสมาธิกระโปรงจนกระทั่งสมาธิสมาธินี้เครื่องมือปราบกิเลสนะท่านบอกว่าเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนใน อริยสัจหรือว่าในธรรมจักรกับพระนาสูตรท่านหาไว้อย่างนั้นแต่วิธีการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้เราจะปฏิบัติยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนี้ค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรขอให้เล็งความจริงอย่าเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการพิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดที่จะทำให้ทุกข์กำเริบรุนแรงขึ้นมาและจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันให้ค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์นี้มากน้อยเพียงไรก็เห็นตามความจริงของทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนี้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุกไหม้ฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมาเป็นทุกขเวทนาเอาปัญญาพิจารณาสอดแทรกไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุกข์เนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้มันเห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันมันนะมันผิดกันคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีให้มันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็นคนไปสำคัญมันหมายไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่องจากจิตไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดยทางปัญญามีต่างอันต่างจริงเข้าทำลายอะไรกันไม่ได้ที่ถึงทุกข์ยนขนาดที่ว่ามันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิตก็ไม่หวั่นเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่แหละจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วทุกข์ก็ดับไปทุกข์ทางใจดับไปส่วนทุกข์ทางร่างกายมันจะดับไปก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความต้องการมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะอำนาจของปัญญาเห็นพิจารณาอย่างนี้เวลาพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงนั่นมันจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอะไรตายโพสหาเรื่องความตายอีกนะดินน้ำลงไปเวลาแตกไปอยู่ในร่างกายเรานี่คือดินน้ำลงไปประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปเป็นไฟใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายได้ยังไงดินน้ำลงไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ธาตุเดิมของเขานี่มันโกหกกันแน่ความเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหมันโกหกกันนะพูดให้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูดด้วยความรุ่งหลงสำคัญทั้งคนด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างประจักษ์ในใจแล้วมันอุทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหมันโกหกกันตัวตาหน้าตัวอะไรมันตัวลมตัวแรงนี่บ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอาจจะตายก็ตายสินะค
ความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดนะจะรู้ชัดเจนขึ้นมาฐานท่าทางคือยิ่งเราได้ปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงๆเมื่อมันได้รอบถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าจิตกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกถึงจิตใจเลยจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดับของมันไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอัศจรรย์ในตัวเองและอาถรรพ์ด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความอาจกล้าหาญถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระหึ่มยิ่งย่องอยู่ตลอดเวลานี่อำนาจของปัญญาทำให้เกิดความกล้าหาญการใช้ได้อย่างนี้เพราะนักปฏิบัติที่เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเธอน่ะพ่อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีปัจจัยที่ไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรเนี่ยรู้ชัดอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ได้หลักถ้าลงเราได้พิจารณาได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาถรรพ์เต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาถรรพ์มากมีความสง่าผ่าเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่สะทกสะท้านนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นท่านแล้วเวลานี้มาเวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันก็เวทนาเรื่องเวทนาเหล่านี้ที่แสดงอยู่เวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาทั้งหลายมันจึงไม่สะทกสะท้านขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่สะทกสะท้านหมดไปมันก็ไม่สะทกสะท้านเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตื่นตื่นเต้นไม่ตกใจโศกโศจัดถ้าจิตมันลงได้พิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานทางจิตใจแล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาจฐานร่าเริงขมักขม้นเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรเอาที่เอาให้เห็นคือของจริงมีอยู่กับทุกคนเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทำให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ปรากฏเพราะความขี้เกียจเหยียบย่ำทำลายเอาไว้ทำลายสมาธิเกิดไม่ได้สั่งสมความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายพลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถอะอย่าไปคาดใจหมายนะเรื่องจิตสงบสงบแบบไหนมันจะรู้ในตัวของเราเองหรือความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรของตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดำเนินทั้งผลที่ประจักษ์ในเวลานั้นสงบแบบไหนมั่งฮะมันรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครอันนี้แต่เราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือที่เป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองการนิสัยของเรานานมันต้องเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปพิจารณาในที่มันเป็นค่าติดต่อธรรมให้รีบสลัดปัดทิ้งยากก็เสียดายจึงชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นผู้รักเป็นผู้สงวนจิตใจคือสงวนธรรมนั่นเองเอาให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ทรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนมีแต่เรื่องร่างกายสลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วงอะไรอันนาลโยจะเสียหายห่วงจะถีบสาวปฏิเสธสันนิษฐานยังต้องรับผิดชอบในขันจิตหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งถึงแต่เรื่องถาเรื่องขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัมผัสจารของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างกายและจิตมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้ว
ก็สนับพั่วลงไปเลยเออสบายเสียทีถึงตั้งแต่นี้ต่อไปอนุปาทิเสสนิทานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องสถานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่างนั่นคืออากาลิกจิตอากาลิกธรรมก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละอ่านแล้วอ่านนี่ก่อนอ่านท่านปัญญาที่บางผู้รู้แล้วว่าผู้สิ่งนี้มันคนมันเร่งตัวได้ไหมไหนได้ไหมคำพีนั้นได้มาท่านได้มาไหมคือได้มาไหนนี่ตัวเอาไม่ขนาดนั้นคนโอ้ไม่ได้เลยแล้วเราไปหาไหนโอ้ไปหามาได้จริงตั้งหามาไม่ได้เราก็จะดุทำไงอุตสาหกรรมดีมาทำไงเด็กน้ำหนาวเอาอย่างนั้นทำบ้านคนได้ไหมป้าสมัยผมเก่งพอเราด่าคนไม่ได้โกรธนี่มันก็สนุกด่าเลยถ้าเรามีโกรธเราจะไปด่านะก็ด่าคนไม่โกรธมันสนุกด่าว่าคนไม่โกรธมันสนุกว่าว่าไปเรื่อยผลเนี่ยไม่ว่าเราที่เด็กนี่มันก็สูงกว่าอย่างเต็มเหนียวเลยมาแล้วหายเงียบไปเลยมันไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าจะพูดอะไรว่าใครแล้วเฮ้ยเขาไปทำผิดใจเขาจะไม่ได้หลบใจนั้นอย่าไปว่าขี้เหร่หนิผมเอาขี้เหร่เราไปขายขี้เหร่ไปสู้ขี้เหร่แค่ไหนเหรอถ้าเป็นธรรมแล้วเอาเถอะมันจะว่าหมาเล็กแม่มาก็สบายธรรมดามันก็ปากเขาหนุ่มหมาเล็กแม่ในปากเขาหนุ่มไม่ได้อยู่ในเรานี่นะทำนี่อะไรเรียนให้มันถึงที่เรียนทำถ้ามันถึงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละชมเชยชนะเฉยมันมีน้ำหนักเท่ากันถ้าว่าโทษกับโทษเท่ากันคุณกับคุณเท่ากันถ้าเราไปแยกเป็นคุณมันไม่มีอะไรเลยอะไรตัวอะไรมันไม่ค้างผ่านไปทั้งนั้นผ่านหลักธรรมชาติมันมันต้องระมัดระวังถ้าเราพูดอะไรก็ตามเราพูดตามหลักธรรมทั้งนั้นมันจะดูดตามปริยาของโลกที่ใช้กันแล้วก็ดูดได้สบายๆเพราะเราไม่ได้โกรธนี่การเทศก็เอาไว้หนักตั้งแต่ไหนฝันพัวเลยพัวนี่มันเทศมันตรงแต่ว่าเอาเน็บหนักๆนี่แล้วคนท่านเทศดูท่านดูให้ใครมาแล้วก็มีบ้าดีกับทุกคนที่เด็กมันชอบดูทำชอบดูในนั้นที่เด็กไม่กลัวมันต้องปราบที่เด็กแต่ที่ไหนพวกนี้อันนี้มนุษย์พระกรรมฐานมาเป็นแถวตีหนึ่งเหมือนกันสีฉันนะเอ้ยลืมจังอะไรนะผมลืมขึ้นมาท่านก็ดีนะท่านเป็นธรรมเหมือนกันผมก็ทำถ้าพูดถึงบุญพูดถึงเรื่องว่าอยากผมก็อยากแต่ความอยากนี้มันไม่เท่าความอยากที่ท่านกำลังจะแสดงออกไปนะซึ่งเขาจะเป็นการขายที่หน้ามาทางเขาไม่ให้เป่าหัวลูกเขาให้เรียงไว้ก็มาแค่นี้ให้เป่าหัวลูกเขาให้ผมก็อยากเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ไหนนะผมลืมใช่ไหมกำลังจะขยับไปเป่าจับแขนขุดเข้ามาทางทางทางมาทำไมทำทำไมท่านตื่นท่านแก่ผมนะผมขุดไปอย่างนี้ท่านแก่ทำทำไมขาดตรงนั้นคอยปุ๊บไปทันทีนั่งเฉยนั่นเอานั่นเอาผมเวลาจะเอาผมขายสินค้ามาขายหมดไงถึงเวลาเธอเด็กก็เด็กนะผมก็ว่าอยากก็อยากเจตนาของเรามุ่งนั้นรักษาเนี่ยแม้จะเสียของคนลบบ้างจริงอยากจะนี่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่คุ้มค่ากันเราคิดเที่ยวหมดแล้วจะมีค่าทำเมื่อเขาอายุพรรษามากน้อยก็ตามถ้าว่าผิดหลักธรรมหลักวินัยนะผมใส่เตี้ยงได้ทั้งนั้นไม่ถึงโลกทางทำเหนือคนคนนี้น่ะเหนือพระองค์นี้น่ะทำไมเราจะพูดเรื่องอาจเรื่องทำต่อพระองค์นี้ไม่ได้นี่เอาเป็นคนนี้
อะไรจะเหนือธรรมนี่เรายกธรรมยกวินัยมาพูดคือเป็นธรรมะคนผู้ต้องการทำความจริงต้องการทำด้วยความจริงแล้วจะมาถือจะได้อย่างไรก็ถือคติที่สุดง่ายแห่งนี้แต่ที่เราไม่มีใครได้ดูคนใช่ไหมแต่ผมไม่ว่าคนเหมือนกันมันมีที่ไหนที่ไหนล่ะขวางกับทำแล้วก็เป็นทะลุไปเลยถ้าต้องการผลกันถ้าไม่ต้องการผลก็เฉยเสียเพราะเราไม่ได้ไปสันเดียวคมเดียวนี่มันต้องมีหลายสันหลายคมด้วยกับโลกที่มีน้อยสันพันคมเมื่อถึงการที่จะใช้สันใดคมใดแล้วเราต้องขึงสันนั้นคมนั้นเลยอันนี้คือผมทำทำไม่ได้คนเยอะก็จะนอนผมนั่นใช้ดาวไม่อาจเทมาอาจจะอาจเทหัวใจนี่แต่เปลี่ยนอะไรนะชอบใจอย่างนี้ไม่อยากจะทำโอ้ยอาจเทมาไม่ได้ลูกหัวใจนี่คนจะยุ่งมากนี่ลูกหัวใจก็ทำได้อาศัยเนี่ยมันกระทุ้งมาที่ไหน